ทำอะไรเป็นข้อปฏิบัติทำอะไรตั้งใจทำเป็นข้อปฏิบัติเท่านั้นทำอะไรสัตวะทำสัตวะทำทำเป็นพิธีไม่ถือว่าเป็นข้อปฏิบัติไม่มีความตั้งอกตั้งใจจะเอาอะไรเป็นข้อปฏิบัติแล้วก็กินก็ไม่เป็นข้อปฏิบัตินอนก็ไม่ขอเป็นข้อปฏิบัติเราจะอะไรเป็นข้อปฏิบัติผู้ทั้งเดินทั้งกลมนั่งพระมานั่งนั่งภาวนาใจมันก็ไม่เป็นข้อปฏิบัติให้แต่เป็นพุทโธก็ไม่เป็นเป็นธรรมโมเป็นสังโฆก็ไม่เป็นเป็นแต่ลิงเป็นแต่ข้างเป็นแต่เป็นแต่ตัวลิงเป็นแต่ตัวข้างเป็นแต่เป็นแต่ตัวไปไปไปยังไงนะหาปิดปั้นหาหลอกหาลวงตัวเปรตกับตัวปิดปั้นหลอกลวงหลอกว่าอย่างนั้นมันดีอย่างนั้นมันดีที่นั่นมันดีที่โน้นมันดีอะไรหลอกไปไม่ถึงได้ที่สุดแผ่นดินในโลกหาที่ดีเราไม่ได้ไม่มีหรอกแต่ตัวฟังตัวจิ๋วมันโกหกมันหลอกลวงพระพุทธเจ้าอะไรเป็นมาเป็นธรรมความจริงเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้านำความจริงนั้นมาตักมาพูดมาสอนกูห้าเสียงกูห้าเสียงก็หมายถึงใจเข้าไปสงบอยู่ภายในใจใจสงบเข้าไปอยู่ภายในใจใจสงบอยู่ในสรีระร่างกายอันนี้เป็นกูห้าเสียงเป็นที่อยู่ที่อาศัยที่รับความอบอุ่นร่มรื่นร่มเย็นเป็นสุขมีความสงบอยู่ภายในกายในใจนี้วิริยะทรงตรัสอย่างนี้แต่กิเลสมันไม่ตรัสมันไม่กิเลสมันไม่พูดนะสิ่งที่วิริยะทรงตรัสอย่างกิเลสมันกดเอาไว้หมดมันเย็บเอาไว้ไม่โผล่ขึ้นมาในจิตในใจเราเรียนเป็นเรื่องของกิเลสนะมันคุยขึ้นมาคุยขึ้นมาคุยขึ้นมาเรื่องของกิเลสตัณหากิเลสมันคุยขึ้นมาแล้วมันเป็นยังไงสุนัขเป็นยังไงนะจิตใจของจิตใจที่ถูกกิเลสตัณหาคุยขึ้นมาก็ไม่ผิดกันสัตว์โลกเป็นยังไงจิตใจที่ถูกกิเลสตัณหามันคุยขึ้นมาจนฟู่ไปด้วยเรื่องของเราของกิเลสมันเหมือนกันหมดที่มันไม่เหมือนกันสัตว์เป็นสัตว์มนุษย์เป็นมนุษย์ชาวบ้านเป็นชาวบ้านชาววัดเป็นชาววัดฆราวาสเป็นฆราวาสนักบวชเป็นนักบวชมันต่างกันเป็นที่เรื่องของจิตใจต่างกันชาวจิตใจไม่มีธรรมไม่มีข้อปฏิบัติเป็นธรรมเครื่องอบรมแล้วไม่แตกต่างอะไรกันอะไรเลยยังไปที่ไหนก็ช่างอยู่ที่ไหนก็ช่างต้องประกาศศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าอย่าไปประกาศศาสนธรรมของกิเลสศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไรสอนให้มีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นเครื่องอยู่สอนให้มีอัตติธรรมเป็นเครื่องอยู่ของใจพุทโธธรรมโมสังโฆก็คืออัตคือธรรมพุทโธก็เป็นธรรมธรรมโมก็เป็นธรรมสังโฆก็เป็นธรรมพุทโธธรรมโมสังโฆจะเกิดขึ้นมีขึ้นภายในจิตใจเป็นเครื่องอยู่ของใจเป็นขึ้นโดยเพราะอะไรเป็นขึ้นเพราะข้อปฏิบัติยันขันแข็งทุกอย่างในทางที่พระพุทธเจ้าท่านสอนทางที่พระพุทธเจ้าท่านเทศนาให้พากันประพฤติปฏิบัตินอกเหนือจากธรรมพระพุทธเจ้าสอนให้ประพฤติปฏิบัติแล้วจะไม่เอาใจไปเกี่ยวข้องแม้แต่ขณะเดียวพยายามมันขนาดนั้นตั้งใจขนาดนั้นตั้งใจขนาดนั้นมันก็อดที่จะเล็ดลอดออกไปไม่ได้มันก็ลิงข้างขังไว้มันไม่ใช่ว่าขังไว้มันจะอยู่นิ่งๆกระโดดนั่นกระโดดนี่กระโดดนั่นกระโดดนี่ขนาดต้องขังอยู่ในกรงตั้งใจไว้ขนาดไหนก็ช่างมันก็ยังเพ่นพ่านเพ่นพ่านเพ่นพ่านให้เห็นหน้าเห็นตา
เห็นลวดลายของมันอยู่แต่ถึงยังไงมันจะเพ่นพ่านแสดงลวดลายของกิเลสตัณหาแค่ไหนเพียงไรก็ช่างในเมื่อขันมันอยู่ในกองขันมันอยู่ในกรอบขันอยู่ในกรอบของสตินี่อุบายปัญญาหาเหตุหาผลหาเหตุหาผลพิจารณาเข้าในที่สุดไอ้ตัวลิงตัวที่มันเป็นตัวแสดงบทบาทของลิงนี่มันก็หมดสภาพไปลิงมันจะเก่งขนาดไหนมันก็เหนื่อยเป็นในที่สุดมันนอนเป็นใจของเรามันเป็นมันกันเป็นตัวลิงตัวข้างอยู่ในเมื่อมีอัตมีธรรมเป็นเครื่องอบรมกล่อมจิตกล่อมใจมันก็พักผ่อนมันก็สงบหมดหมดสภาพของความเป็นลิงเป็นพระขึ้นที่จิตที่ใจของเราพระคืออะไรก็พระก็คือพระพุทโธพระอะไรคือพระธรรมโมพระสังโฆรวมแล้วแต่เป็นพระทั้งนั้นไม่ใช่พระลักษณะใครๆเขาว่านอนให้กิเลสมันเหยียบคอให้มันข่มคออันนั้นเป็นพระอันนั้นเป็นรูปหุ่นที่กิเลสมันปั้นขึ้นมาเป็นรูปหุ่นที่กิเลสมันปั้นขึ้นมาแล้วมันก็บัญชาชักนี่บัญชาให้ไปตามที่มันต้องการมีแต่รูปขุนที่กิเลสมันปั้นขึ้นมามันผลิขึ้นมาผลิขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนสมมติกันว่าเป็นหญิงสมมติว่าเป็นชายเป็นตัวผู้ตัวเมียสมมติว่าเป็นชาวบ้านสมมติว่าเป็นชาววัดสมมติว่าเป็นนักบวชสมมติเป็นฆราวาสจะเอาสิ่งที่กิเลสมันปั้นออกมาทั้งนั้นมาสมมติกันแล้วมันจะเป็นอย่างที่สมมติไม่ได้สมมติกับเงินมันก็สมมติมันจะเป็นของจริงได้ยังไงมันเป็นของจริงขึ้นมาเนี่ยมันต้องจริงด้วยก่อนเข้าถึงสัจธรรมเข้าถึงสัจธรรมแล้วเป็นของจริงไปหมดเกิดก็เกิดจริงแก่ก็แก่จริงตายก็ตายจริงเกิดมาแล้วแก่จริงเกิดมาแล้วเจ็บจริงเกิดมาแล้วตายจริงอันนี้เข้าถึงสัจธรรมสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดแก่ทั้งนั้นสิ่งที่หมดทั้งให้เกิดทั้งหมดเจ็บทั้งนั้นสิ่งที่เกิดทั้งหมดตายทั้งนั้นไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นมามีแก่ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นมามีตายส่วนมากมันไปสนใจแต่ของเกิดมาแก่เกิดมาเจ็บเกิดมาตายกันประโยชน์ของเกิดของแก่ของเจ็บของตายนั้นประโยชน์ของเกิดดับประโยชน์ของเกิดดับประโยชน์ของเกิดดับประโยชน์สังขารสังขารอนัตตาพระพุทธเจ้าเป็นนัตตาพระพุทธเจ้าเป็นนัตตาแต่รูปขุนที่กิเลสมันตกมันสร้างขึ้นมามันผลิตขึ้นมานั่นน่ะพระพุทธเจ้าเป็นนัตตามันบอกว่าไม่ใช่ดอกของเรา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 ตัวตนของเราโผล่ขึ้นมาก็ยึดโผล่ขึ้นมาก็ยึดโผล่ขึ้นมาก็ยึดยึดไปยึดมาได้แต่เงาผู้ยึดไปยึดมาได้แต่ของเปล่าในมือภาวนาไปได้อย่างนั้นภาวนาไปได้อย่างนั้นภาวนาไปได้อย่างนั้นนี่ดูจริงๆยังเอาจริงยังได้แต่ของเปล่ามันยึดเป็นเงามันจะได้อะไรเงาก็เป็นตัวเป็นตนตัวตนเป็นยังไงเงาก็เป็นอย่างนั้นแต่มันก็ตัวเป็นตัวตนอย่างเงาไปตะคุกเงาตะคุกเงามันก็ได้แต่ของเปล่าในที่สุดว่าได้ว่าได้ว่าได้มันก็โมฆะบุรุษเท่านั้นใจที่ว่าได้ใจเทวดาแต่สิ่งที่ใจว่าได้มันเป็นเงาถ้ามันได้อะไรพระพุทธเจ้ามีสอนให้ได้ยึดพระพุทธเจ้าสอนให้ละสิ่งที่เกิดขึ้นรู้ชัดตามศึกษาให้รู้ชัดตามความเป็นจริงดูให้มันเห็นชัดตามความเป็นจริงมันก็นำมารูปชัดตามนำมาชัดตามความเป็นจริงอย่างเงาใครจะว่าเป็นตัวเป็นตนเดี๋ยวนี้มันยึดนะเดี๋ยวนี้ดีก็ยึดว่าดีไม่ดีก็ยึดว่าไม่ดีสงบก็ยึดว่าสงบไม่สงบก็ยึดว่าไม่สงบเหมือนกันดีก็ว่าตัวเจ้าของดีไม่ดีก็ว่าเจ้าของไม่ดีเจ้าของภาวนาสงบก็ว่าเจ้าของจะภาวนาสงบเจ้าของภาวนาไม่สงบก็ว่าเจ้าของภาวนาไม่สงบไม่ดีกลายเป็นไม่ดีขึ้นมาทั้งที่การปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติแต่ปฏิบัติแล้วใจไม่สงบกลายเป็นคนไม่ดีดีไม่ดีทำมันเป็นหน้าที่ดีไม่ดีท
ำมันอยู่เสมอถือว่าเป็นหน้าที่พระเจ้าสอนให้ทำให้มากทำให้มากอยู่เสมอไม่ได้ไปติดไปข้องภาวนาดีไม่ได้ไปยึดไปถือภาวนาดีไม่ดีไม่สนเราไม่ได้เอาสิ่งเหล่านี้ดังการเดินทางอย่างนี้มันก็ต้องเจอแดดออกก็ต้องเจอลมไม้มันก็ต้องเจอฝนมันก็ต้องถูกเราจะไปพอใจอยู่แต่แดดออกแดดเผาแล้วไปพอใจแต่ฝนตกเนี่ยร่มไม้นี้เราก็ต้องเข้าอยู่มีกระท่อมมีสาลินค้างเราก็ต้องพักอาศัยเวลาฝนตกยืนแข็งแดดแข็งแดดลงไปทำบ้านทำช่องไทยรวมลังที่อยู่แล้วเวลาฝนตกก็ไปนอนบนในหลังคาที่เจ้าของทำไว้น่ะลิงเป็นอย่างนั้นไม่นอนในรวมในรังใจของเราก็เหมือนกันโลกก็มาหาความสงบอยู่เสมอโลกก็มาหาถึงพุทโธถึงธัมโมถึงสังโฆใจของเรานี่นาไม่ผิดพุทโธอยู่ที่ไหนธัมโมอยู่ในสังโฆอยู่ที่ไหนใจของเราเนี่ยเป็นพุทโธใจของเราเป็นธัมโมใจของเราเป็นสังโฆไม่มีอะไรเป็นพุทโธไม่มีอะไรเป็นธัมโมไม่มีอะไรเป็นสังโฆถ้าใจมีเป็นไม่มีอะไรเป็นกิเลสมีแต่ใจเป็นกิเลสมันก็หน้ามืออย่างนี้หน้ามือก็มือหลังมือก็มือมืดก็โลกอันนี้สว่างก็โลกอันนี้สว่างก็แผ่นดินอันนี้โลกอันนี้มืดก็แผ่นดินอันนี้โลกอันนี้หน้ามือก็มันหน้าก็มือเป็นหน้ามือหลังมือก็เมื่อยมือเป็นหลังมือใจของเรานี่เป็นพุทโธเป็นธัมโมเป็นสังโฆก็ใจเป็นยักษ์เป็นเมรุเป็นยักษ์เป็นเป็นเปรตเป็นผีเป็นกิเลสตัณหากับใจอันนี้เราเป็นทำทั้งหลายเกิดจากใจทำเป็นศีลก็เป็นธรรมทำเป็นสมาธิก็เป็นธรรมทำเป็นปัญญาก็เป็นธรรมทำเป็นมรรคเป็นผลเป็นธรรมทั้งนั้นธรรมนั้นนั้นเกิดจากใจใจนี้เป็นเรื่องของกิเลสตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาราคะโทสะโมหานี่ไม่เห็นต้นไม้ต้นไหนมันเป็นโทสะเป็นทะเลวิวาทไม่เห็นต้นไม้ต้นไหนเป็นตัณหาราคะไม่เห็นต้นไม้มันเป็นไม่เห็นแผ่นดินมันเป็นไม่เห็นผมเส้นไหนมันเป็นไม่เห็นขนเส้นไหนมันเป็นไม่เห็นเล็บอันไหนมันเป็นเห็นฟันอันไหนมันเป็นดูมีชาติรู้ผมที่ไหนมันเป็นขนที่ไหนมันเป็นเล็บที่ไหนมันเป็นฟันที่ไหนมันเป็นหนังตรงไหนมันเป็นเนื้อตรงไหนมันเป็นกระดูกอันไหนมันเป็นไส้กดขดไหนมันเป็นมันไม่มีอะไรเป็นมันมีแต่ใจมันทำทั้งหลายเกิดจากใจทำไฟดำไฟทำไฟขาวทำท่าฝ่ายมืดทำท่าฝ่ายสว่างใจท่านั้นเป็นมรรคผลนิพพานก็ใจเป็นนรกอเวจีใจเป็นขึ้นที่ใจนี่ข้อปฏิบัติการกระทำมันทำให้เป็นขึ้นมาได้ศาสนาพระพุทธเจ้าสอนข้อปฏิบัติสร้างจิตสร้างใจให้เป็นมรรคเป็นผลสร้างจิตสร้างใจให้เป็นพุทโธธัมโมสังโฆเป็นมรรคเป็นผลเป็นพุทโธธรรมโมสังโฆเป็นได้ด้วยข้อปฏิบัติเป็นได้ด้วยข้อปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้แล้วต้องการเป็นต้องการถึงต้องการเจอต้องการให้ได้มรรคผลนิพพานต้องการให้ได้พุทโธธรรมโมสังโฆเด่นชัดขึ้นที่จิตที่ใจต้องการสักขนาดไหนก็ไม่ได้นั่นก็คนต้องการที่จะ
มีสติปัญญาวิชาความรู้แต่ขี้เกียจขี้ข้านในการที่จะศึกษาเราเรียนไปโรงเรียนไม่สอนหนีโรงเรียนเกโรงเรียนในที่สุดนอนไม่เรียนก็ไม่จบจึงพากันตื่นตัวสอนเราอยู่เสมอถ้าหากว่าเราไม่ตื่นตัวในการที่จะสอนเรากิเลสมันสอนเรากิเลสมันเป็นนักสอนอยู่นะว่าใจว่ากิเลสมันโง่สัตว์โลกในโลกธาตุมีจำนวนเท่าไหร่เกิดมาแล้วจากคนนู้นจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นนักบวชเป็นฆราวาสไหนกิเลสมันสอนทั้งนั้นเยาว์ว่าเป็นอยู่ตามวัดตามวานเป็นนักบวชเนี่ยโกนผมหัวร้อนร้อนนะกิเลสมันจะยกเว้นมันลูกหัวสบายผมยาวๆที่มันไม่สนใจซ้ำมันลูกไปมันลูกไปมันลูกไม่ถึงหัวไม่สนใจไปยังไงล่ะก็มันไงเขาเอามาเขาเอามาใส่กรงไม่เรียบร้อยเขาใส่กรงขังไม่เรียบร้อยแล้วสั่งไว้ในกองขังไว้ในกองมืดกองคูดชาวบ้านมันก็อยู่กองมืดกองคูดเท่านั้นกินเท่าไรไม่อิ่มกินเท่าไรไม่อิ่มกินเท่าไรไม่อิ่มเจตนามันขังไว้ในกองบูดกองปูดแล้วมันไม่สนใจมันดูแล้วพวกนี้มันกินบูดกินปูดมันกินจนตายบูดปูดก็ไม่หมดมันเกิดเพราะกี่พวกกี่ชาติก็ช่างเถอะไอ้ทีนี้เอาบูดเอาปูดให้เขากินนะมันไม่หมดเป็นพวกบูดปูดมันก็อยู่ในเขานั่นมันเกิดขึ้นทุกวันมันเกิดขึ้นทุกวันมันเกิดขึ้นทุกขณะมันผลิขึ้นมาอยู่เสมอกินบูดกินปูดของเจ้าของมันไงมันจะหมดเป็นเหรอเกิดตัณหามันไม่ได้สนมันปล่อยวางอุเบกขาแล้วมันสนแต่หัวนั่นล้นอยู่มีท่ามีทางทำท่าทำทางว่าจะหนีไม่จะแหกคุกทำท่าทำทางจะไปจะปีนกำแพงมันก็สนใจเคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนไหวทุกอย่างมันอยู่ในสายตามันมันพยายามอยู่เสมอทุกขณะแสดงว่าเราเป็นอะไรนั่นนักต่อสู้แสดงว่าเราเป็นอาสานักต่อสู้ก็กิเลสตัณหาและจะมาใครๆก็ไม่มีอาวุธอะไรมีแต่นอนให้กิเลสคอยให้กิเลสมันมาเหยียบคอยให้กิเลสตัณหามันมาเหยียบนี่เราแสดงตนว่าเป็นนักต่อสู้กิเลสนอนให้กิเลสตัณหามันมาเหยียบคอก็มานอนให้กิเลสตัณหามาเหยียบคอก็ไม่มีสติสตังอะไรไม่มีความจริงจังไม่มีความมั่นคงอยู่ในธรรมที่จะเป็นทำเครื่องกำบังไม่มีความมั่นคงอยู่ในธรรมที่จะเป็นธรรมอาวุธไม่มีอาวุธที่จะประหารก็ไม่มีอาวุธที่จะเป็นกำแพงเครื่องกันก็ไม่มีใครแสดงตนแต่ไม่มีเป็นนักรบแต่ไม่มีอาวุธในมือใครแสดงตนเป็นนักรบแต่ว่าทำเจ้าของอยู่ในสภาพของคนพิการเดินยงกลมก็กระดกกระแดกนั่งภาวนาก็งอกออกแดกแดกพิการทางกายพิการทางใจพิการพุทโธพุทโธพุทโธเดียวเสียใส่เสียกว่าพิจารณาเกสรโรมานาคาทันตาไปข้างๆคู่ๆไม่ติดต่อไม่ติดตามคนลักษณะคนพิการเป็นอย่างนี้เป็นนักวุฒินักรบที่ไม่มีอาวุธในมือเป็นนักต่อสู้แต่สภาพเหมือนกับคนพิการ
ไม่จึงว่าอย่าแสดงสดีกว่าไม่ต้องไปแสดงดอกยอมไงยอมให้เข้าไปในกองขังเสียยอมเข้าไปในกองขังที่เกลียดเป็นขังสัตว์โลกเอาไว้นั่นกินอาหารอร่อย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 กิเลสตัณหาเป็นของที่อร่อยที่สุดของสัตว์โลกกินเท่าไรไม่อิ่มกินเท่าไรไม่อิ่มยิ่งกินยิ่งหิวยิ่งกินยิ่งอยากนั่นน่ะกิเลสตัณหามันให้อาหารที่อร่อยอร่อยแก่สัตว์โลกมันก็ยาเสพติดเขาเลี้ยงนกบางทีเขาเลี้ยงไหนยาหน่อยให้ยาเสพติดมันกินต่อยมันก็ไม่ไปต่อยไงก็ไม่ไปเพราะมันติดยาเสพติดสัตว์โลกที่เกิดปัญหามันเอาอาหารที่อร่อยอร่อยแล้วก็พอใจในอาหารของกิเลสตัณหานั่นแล้วมันปล่อยวางอุเบกขาอันนี้ได้สำเร็จมรรคผลแล้วผมนี่ได้สำเร็จมรรคผลแล้วเกิดตัณหามันปล่อยวางมันวางอุเบกขาเพราะมันเชื่อใจได้กลุ่มนี้ไม่มีปัญหากลุ่มนี้เป็นกลุ่มไม่มีตัณหาแล้วนานสักขนาดไหนนานสักขนาดไหนมันก็เสวยไอความสุขอยู่ในความมืดของขุดนั่นแต่มันคิดว่าเป็นอาหารที่อร่อยอร่อยของมันนะนี่เหมือนกันหมดจะสัตว์โลกชนิดใดๆก็ช่างจะสมมุติว่าเป็นไงสมมุติว่าเป็นไงนี่มันก็สนุกสนานอยู่ด้วยอาหารที่อริดอร่อยของกิเลสเหมือนกันหมดนักบวชนี่จะพอใจอาหารที่กิเลสตัณหามันหยิบยื่นให้นักบวชพอใจในกิเลสตัณหาที่เป็นอาหารที่กิเลสตัณหามันหยิบยื่นให้ตายก็ดีกว่าจะไปอยู่มันโลกวัดโลกวาโลกศาสนาของพระพุทธเจ้าเดินกลมนี่มีแก่ตัวแก่ตัวที่พอใจหมดขั้วที่เกิดปัญหามาอัดใส่หัวใจนี่อัดใส่ปากอัดใส่จมูกอัดใส่หูใส่ตานี่ยังพอใจอยู่นี่เดินกลมไม่หยุดไม่ยอมหยุดนั่งสมาธิไม่ยอมเลิกเดินไปทำไมเลิกไปกินหมูกินขุดเหรอเราไปกินหมูกินขวดมันถูกต้องเหรอนั่งอยู่อย่างนี้นั่งอยู่อย่างนี้นี่มันจะอัดกำลังขนาดไหนมันจะต้อนกำลังขนาดไหนถ้าปัดมันทิ้งปัดมันทิ้งปัดมันทิ้งนี่อยู่กับคำบริกรรมแน่ๆลงไปนั่งยึดไม่ปล่อยวางคำบริกรรมแม้แต่ขณะจิตเดียวนี่อันนั่งก็เป็นการแบ่งเป็นวิธีอัดปากของเจ้าของปัดให้มันแน่นอัดให้มันแน่นมันพยายามจะต้อนมันก็ต้อนไม่เข้าอัดหูมันดีอัดตาให้มันดีเรียกว่าอัตตาเอาไว้นั่นมันคงอยู่ในคำบริกรรมมันคงอยู่ในคำบริกรรมมันยังจะดิ้นออกไปได้เหรอจะดิ้นออกไปอ่ะอาปากคอยอาปากคอยให้กิเลสตัณหามันต้อนหูดต้อนขุดน่ะมันมีโอกาสเป็นการปิดปากปิดด้วยคำบริกรรมขณะจิตเดียวไม่หลงขณะจิตเดียวไม่ลืมขณะจิตเดียวก็ไม่เผลอในเมื่อไม่ลืมไม่เผลอแล้วนี่แหละปากของเราปิดสนิทกิเลสตัณหามันเคยต้นเข้ามาต้นของต้นเข้ามามันไม่มีทางเข้าปากของเรามีรูมันจะเข้าได้ยังไงเดี๋ยวนี้อาปากหัวอาปากหัวบางทีนั่งภาวนาก็ยังอาปากเวลาหลับทำไมเป็นทางสงบลงไปมันก็ค่อยเห็นหนทางเห็นช่องเห็นทางขึ้นมาบ้างนี่มิถะอาปากหัวบ่อยู่นี่ที่เมื่อกี้ตัณหามันอิ่มไม่เป็นหรืออาปากอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เกิดตัณหามันจะป้อนอาหารให้ตัณหาสมานาทีในหน้าเสมอโดยตัณหาไม่มีอ้าปากคอยอยู่ไม่เลือกชาวบ้านไม่เลือกชาววัดไม่เลือกผู้หญิงไม่เลือกตัวผู้ตัวเมียมีแต่คำสอนของพระพุทธเจ้ามีแต่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นพ้นจากกระแสกิเลสโดยประการทั้งปวงอาหารก็มีผลจะสนยังไงหมดพูดดิกระแสของกิเลสมันสารพัดโดนอยู่ที่กระแสของกิเลสนี่ใจมันค่อยสว่างนี่ค่อยว่างค่อยเปล่าขึ้นมาค
ค่อยว่างขึ้นมาที่กิเลสตัณหามันกลุ่มรุมกลุ่มรุมเข้ามามันก็ค่อยว่างจากเรื่องของกิเลสตัณหาที่มันกลุ่มรุมเข้ามานั่นยังหัวใจว่าก็ว่างจากเรื่องของกิเลสตัณหานั่นเองค่อยสว่างสว่างค่อยเบาค่อยบางมองเห็นช่องเห็นทางขึ้นมาเห็นคุณค่าของข้อปฏิบัติเห็นคุณค่าของชีวิตการปฏิบัติธรรมเห็นคุณค่าของคำว่านักบวชทำไมอย่างนั้นไม่เห็นดอกประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมก็ไม่เห็นประโยชน์ของการบวชการเรียนก็ไม่เห็นมันจะเห็นยังไงใจมันกินหมูกินคูดอยู่มันเหมือนกับเปรตกับผีนี่เปรตผีมันกินหมูกินคูดมันจะไปเห็นพุทโธธัมโมสังโฆเป็นธรรมชาติที่เป็นประโยชน์แก่โลกได้ยังไงไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นไม่ไปอยู่กับเกซ่าโรมานะข้าบันตาปุตตะโจของเจ้าของอยู่กับผม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 นี่นับดูผมของเจ้าของมันมีกี่เส้นนับดูผมของเจ้าของมันมีกี่เส้นวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งนี่ผมมันยาวออกมากี่เส้นกี่คืบกี่วากี่นิ้วกี่เส้นกี่ข้าเบียดกี่อนุข้าเบียดเนี่ยคิดต้องไปจะว่าเพื่อนสร้างจะว่ารำคาญจะว่าเพื่อเจอเรื่องของเขาใจของเราสัมผัสสัมพันธ์กันทำที่เป็นทำเครื่องขัดเกลามันเสียหายตรงไหนดีกว่าไปปล่อยให้มันรุกคุกคีสัมผัสสัมพันธ์กันการหูกระคูดที่กิเลสตัณหามันผลิตขึ้นมาเป็นเครื่องมอมเมาของเพื่อนข้างคือมอมเมาสัตว์โลกอยู่กับเกศาของเราอยู่กับโลมานาคาทันตาไทโจอยู่กับเกศาอันเดียวชัดตามความเป็นจริงในเกศาแล้วทุกอย่างชัดหมดเพราะทุกอย่างมันก็เกิดมาตายทุกอย่างก็เกิดมาจากกระแสของกิเลสตัณหามันปั้นขึ้นมาจริงกิเลสตัณหามันผลิตขึ้นมาผมมันก็ผลิตขึ้นมาคนนึกกิเลสตัณหามันผลิตขึ้นมาทั้งนั้นตัดได้ใช่ตอดไหมกิเลสตัณหามันผลิตขึ้นมาด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาทั้งนั้นมันตรงมันแต่งขึ้นมารู้ชาติส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วมันจะทะลุปุ๋ยถ่วงไปหมดตาของเราอย่างนี้ถ้ามันบอดมันไม่เห็นอะไรถ้าหากมันไม่บอดนี่ว่าจะอะไรมันเห็นหมดไม่ใช่เห็นมันจะเห็นแต่แผ่นดินอย่างเดียวต้นไม้มันไม่เห็นมันไม่เคยเห็นแต่แผ่นดินอย่างเดียวสัตว์คนในสัตว์ในบุคคลในที่มันมีอยู่ในแผ่นดินมันไม่เห็นเป็นไปไม่ได้นี่ก็เหมือนกันถึงว่าไม่ต้องไปสนใจหลายอย่างแต่การเกี่ยวข้องไปได้ก็กี่อย่างในอาการ32เกี่ยวข้องไปได้ทั้งนั้นถึงแค่นอกเหนือจากอาการ32ก็เกี่ยวข้องไปได้แต่เกี่ยวข้องเพื่อต้องการศึกษาให้เข้าใจรู้ในความจริงของสิ่งที่ใจของเราไปเกี่ยวข้องนั้นศึกษาในผมศึกษาตัวจริงๆศึกษาในขนศึกษาตัวจริงๆศึกษาด้วยศึกษาตัวจริงๆไม่ต้องเล่นไปเล่นมาเล่นไปเล่นมาการจะเล่นไปเล่นมาอันนั้นเป็นกิริยาของใจส่วนหนึ่งเวลาต้องการที่จะให้ชัดตามความเป็นจริงต้องการให้รู้เห็นตามความเป็นจริงจริงๆนี่มันต้องอยู่จุดเดียวอยู่ตรงนี้เอาอยู่ตรงนี้เอาอยู่ตรงนี้ไม่ให้มันไปไหนนี่ดูบังคับมันอยู่อย่างนี้แม้แต่ภาวนาพุทโธก็เหมือนกันดูบังคับให้อยู่ตรงนี้ไม่ให้มันไปไหนอามาพิจารณาเกศาโลมาดังข้าดันตาแต่เจอศึกษาเกศาโลมาผลแล้วก็ให้มันอยู่กับที่อยู่กับที่อยู่ที่มันไปไหนมันก็รู้ขึ้นมาในขณะนั้นล่ะตามันมีแล้วก็ตั้งใจดูจริงๆมันจะไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นสีดำสีแดงสิ่งนั้นมันเป็นของสวยของงามมันไม่รู้หรอถามก็ถามแล้วไม่บอกแต่สิ่งใดที่จะเป็นอัตเป็นธรรมเป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นทำเป็นคนตาบอดกันสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าไม่สอนห้ามไม่ละทำเป็นคนตาใสตาแมวนี่มืดขนาดไหนมันก็ทะลุโป่งเรื่องของกิเลสตัณหาอย่าว่ามันมืดหนาขนาดไหนมันก็ทะลุโป่งไปหมดกิเลสตัณหามันตาใสมันตาแมวเรื่องสว่างแสไหวมันกันไปตามมัวนะเมื่อหวังกระจ่างแจ้งกลางวันมันตามมัวเรื่องของอัดของทำมันมองไม่เห็นจึงให้พากันเห็นเราอยู่เสมอเ
เห็นเขาขึ้นภูเขาเป็นอย่างไรเห็นเราให้มั่นคงจริงจังในข้อปฏิบัติธรรมอย่างนั้นพายเรือทวนกระแสน้ำเป็นอย่างไรทำเราเห็นเราเหมือนกับพายเรือทวนกระแสน้ำนั่นลามือลาเท้าเมื่อไหร่เมื่อนั้นถอยหลังเมื่อนั้นถอยหลังทันทีด้วยตั้งใจมันจริงๆจังๆนั่งเหมือนมันลอยอยู่บนอากาศเดินมันกลมจริงๆเดินมันกลมเหมือนกับลอยบนอากาศนี่นะถ้ามันก็ไม่ติดยึดติดดินใจของเราสั่งลงไปเต็มที่นะเบาไปทั้งร่างกายทีเดียวเราไปปรารถนาหรอกที่จะให้ลอยได้เหาะได้ไม่ต้องไปปรารถนาลอยก็ลอยตัวที่เหลือตัณหาเนี่ยลอยไปตามกระแสของที่เหลือไปเสียปล่อยให้เขาลอยไปเลยพระพุทธเจ้าท่านลอยที่เหลือไปที่เหลือได้มันคือที่เหลือตัณหามันหมดจากโลกปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางลอยลอยก็ให้ลอยอย่างนั้นลอยที่เหลือตัณหาให้มันห่างไกลจากเราลอยเนี่ยมันลอยพ้นจากกระแสของกิเลสตัณหาคำว่าตัวลอยภาวนาตัวลอยมันลอยอย่างนี้พ้นจากกระแสของกิเลสตัณหาพ้นจากกระแสของมืดคูดที่กิเลสตัณหาเขาหิวเขากระหายกันนั้นมันมีอะไรในโลกอันนี้มันมีอะไรรู้จริงๆมันไม่มีอะไรมีแต่ของตายทั้งโลกมันไม่เกิดอันนั้นตายมันเกิดอันนั้นตายอันของเกิดอันนั้นน่ะของตายแล้วมันจะมีคนมีสัตว์ได้ยังไงต้นหญ้าเกิดต้นหญ้าก็ตายต้นไม้ต้นหญ้าเกิดต้นหญ้าก็ตายสัตว์ชนิดตายเกิดสัตว์ชนิดก็นั่นก็ตายมันมีแต่ของตายทั้งโลกใจของเราไม่ตายเป็นผมก็เป็นของเกิดผมเป็นของตายหรือเป็นของเกิดหรือเป็นของตายผมขนเล็บฟันหนังเป็นของเกิดเป็นของตายทั้งนั้นใจของเราเกิดเป็นไม่ใจของเราตายเป็นจึงอยู่ก็จะเสียที่ไม่เกิดของเกิดอยู่ก็ธรรมชาติที่ไม่เกิดของตายในเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของตายเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของว่างเป็นของเปล่าแล้วมันจะไปเกาะเกี่ยวก็ของว่างของเปล่าของมีตัวมีตนของตายมันเป็นไปไม่ได้ก็ทวนเขามาหาก็ทวนกระแสทวนกระแสใจเขามาหามหาจิตเท่านั้นถึงยังอันนั้นกับเราอันนั้นกับเราอันนั้นกับเราอันนั้นก็คือเป็นตัวเป็นตนมันทวนกันมันก็มาทวนเขามาทวนเขามาทำไมถ้ามันอยู่มีตัวมีตนเป็นที่เกาะเกี่ยวแล้วไม่มีตัวไม่มีตนใจมันก็ว่างใจมันก็ว่างไม่มีอะไรเป็นที่เกาะเกี่ยวไม่มีอะไรที่จะเป็นที่ยึดที่ยึดถือก็ทวนกระแสเข้ามาหาจิตโอ้จิตอันนี้เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้ารู้ถึงวิจารู้ธรรมบริธรรมพระพุทธเจ้าจะพูดว่าสิ่งของใหม่เป็นของเก่าที่มีอยู่แน่แต่ไหนแต่ไรทำที่เป็นจังทุกขังหน้าตาก็มีอยู่ตลอดกาลทำที่จะเป็นธรรมชาติพ้นจากสภาพของนิจังทุกขังหน้าตาอันนั้นก็มีอยู่ตลอดกาลต่อการมายังตื่นอยู่ตื่นในการที่จะค้นคว้าศึกษาค้นคว้าศึกษาอะไรไปเจอหาตัวเด็กไปหาโตแต่หนังสือนั่นหนังสือนี่สูตรนั่นสูตรนี้เติบลงไปนี่หนังห่อไปนี่หนังห่อสรีระร่างกายนี่เปิดออกไปนี่เปิดหนังอันนี้มันก็เจอเนื้อเปิดหนังก็เจอเนื้อถ้าไปเปิดตัวหนังสือเปิดตัวหนังสืออันนั้นน่ะมันไม่เจอเนื้อเนื้ออัดเนื้อทำไม่เจอถ้าไปเจอก็ชื่อของอัดของทำเท่านั้นเดินวินาบาลเดินทั้งไปทั้งกลับทั้งไปทั้งกลับนี่
พอใจจดจ่ออยู่ก็หนังห่อกระดูกอันนี้เดินไปบินท่านบาทเอาใจจดจ่ออยู่ก็หนังห่อกระดูกเดินกลับเอาใจจดจ่อก็อยู่นั่งห่อกระดูกนี่ไม่เห็นเลยแล้วประธานดูไฟช่างเอาใจจดจ่ออยู่ก็หนังห่อกระดูกอันนี้ไปไหนไปไหนมาไหนมาไหนนี่นั่งตรงไหนนอนอยู่ไหนก็บินหนังห่อกระดูกนี่นะอันนี้เป็นกำแพงเครื่องกันไม่ให้จิตใจของเราไหลไปสู่กระแสกิเลสหรือว่าตัดออกไปเสียที่กิเลสมันหยิบยื่นมุดคูดมาใส่ปากอาหารของกิเลสที่เราว่าเป็นโอชะอริอร่อยอันนั้นคือมุดคือคูดนั่นเองที่เขาอริอร่อยกันทั้งโลกทั่วโลกธาตุอริอร่อยด้วยมุดไปคูดคืออาหารของกิเลสนั่นผู้ปฏิบัติธรรมก็คือตัดสิ่งเหล่านี้ตัดอาหารที่อริดอร่อยที่กิเลสมันหยิบยื่นให้นี่จึงเป็นนักปฏิบัตินักปฏิบัติคือทำอย่างนี้อาปากโหไม่ยอมหยุดผลมาเป็นอย่างนั้นเริ่มวัดเริ่มวัดเริ่มวางคอที่กิเลสปัญหามันจะมาป้อนให้บางทีไม่ทันใจเล่นหาซ้ำที่ทรงดีคอมันหนักหลายโยกไปโยกมาตัดมันทิ้งไปเสียดูมันจริงมันหนักตรงไหนตัดทิ้งมาไปดูมันหนักตรงไหนหัวนี่ทำไมมันตั้งมันยากแค่มันโยกไปโยกมานี่มันก็มีตามันก็มีหูมีปากมีฟันนี่ผ่าลงไปเออข้างหน้ามันเป็นอย่างนี้กระโหลกศีรษะมันเป็นซ้ำไม่ซ้ำแบบนี้มันไม่เห็นมันจะเนินนักอะไรมันไม่เห็นตรงไหนตรงไหนเป็นคนเป็นสัตว์อะไรตรงนี้สงครามร่างโลกต่อหัตประหารด้วยธรรมาวิสเสนอโลกกระทำดินหน้าบนไฟนี่ร่างมันออกไปนั่งออกไปพังออกไปทลายมันไปทิ้งเราจะพังเราจะไม่พังเขาก็พังของเขาอยู่ตลอดเวลาธรรมชาติก็ทำลายของเขาเองคือการพังอยู่ตลอดเวลาธรรมชาติเขาไม่หยุดพักในการที่จะทำลายตัวของเขาเกิดทุกวัน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 ตายทุกวันนานาธรรมชาติก็ทำลายของเขาแล้วการตายทุกวันคือการแก่การแก่ทุกวันก็คือการตายทุกวันการตายทุกวันก็คือการแก่ทุกวันการแก่ทุกวันก็คือการตายทุกวันการเกิดก็คือการหายก็เกิดทุกวันถ้าเรามาตายทุกวันเกิดทุกวันมันไม่เกิดมันก็ตายมันไม่มีอะไรจะไม่มีอะไรที่จะเกิดไม่มีอะไรจะตายเกิดก็เกิดทุกวันเหมือนกันเป็นธรรมชาติเขาสร้างของเขาธรรมชาติเขาทำลายของเขาตลอดกาลตั้งในทั่วโลกธาตุตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเขาเกิดของเขาก็ทำลายของเขาก็เกิดของเขาก็ทำลายของเขาพระพุทธเจ้าพูดว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับนั่นสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นไม่ดับนั่นดูให้เข้มข้นให้เฉียดให้คมไม่เฉียดไม่คมหาความแหลมความคมไม่มีมันก็ถูกที่เลยมันเชื่อถึงนั่นแล้วกิเลสมันเชื่อนิ่มหนากินก็กินดีนอนก็นอนดีทิ้งเดี๋ยวมันเชื่อนิ่มแต่กินดีน้ำหนามันเอาของไม่ดีใส่ให้น้ำดีมาของไม่ดีไปใส่ให้ดูดีกินดีมันเอาของไม่ดีไปใส่ให้ในอยู่ดีกินดีนั้นคุณจะไปปรารถนามันกินดีนอนดีอยู่ดีกินดีจะไปปรารถนาเอาความภาคความเพียรของเราให้ดีพอความอดความทนของเราให้ดีพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้อยู่ดีกินดีนั่งดีนอนดีจะไปสนเสริมแต่ความภาคความเพียรให้มันดีความอดความทนให้มันดี
ศึกษาค้นคว้าพิจารณาให้ดีของดีมันอยู่ว่าการกินดีนี่นอนดีของดีมันอยู่ว่าการอยู่ดีกินดีอย่างที่เราเขาต้องการกันพอใจอยู่ก็อยู่ดีกินดีกินดีนอนดีคนนั้นจะมีแต่ความสุขคนนั้นมีแต่จะเสียอกเสียใจอย่าพอใจในอยู่ดีกินดีกินนั่งดีนอนดีอย่าไปสนสนใจกับการทำใจของเราให้ดีใจของเราดียังไงสติก็ดีสติก็ยิ่งใจเราดีคือยังไงความเพียรก็ยิ่งใจของเราดีคือยังไงสมาธิก็ยิ่งใจของเราดีคือยังไงล่ะปัญญาก็เฉียบก็คมนะสนใจในการทำใจของเราให้ดีอย่าไปปรารถนาความดีของดีอันอื่นความดีของดีอันอื่นนอกจากธรรมพุทธเจ้าสอนแล้วเป็นของดีที่ฝังไว้ตัวตนตัวตนฝังอยู่มีสิ่งที่เป็นปัญญาที่ฝังอยู่ในนั้นเจอตนอยู่ในนั้นใครเสียของดีกินดีนั่งดีนอนดีคนนั้นจะเจอยาพิษนอนก็นอนไปพักผ่อนพักผ่อนพอสมควรนะลูกเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาดูแข้งดูขาดูกระดูกก็ดูกระดูกก็เดียวเห็นแขนไปก็เห็นมันเห็นกระดูกแปลงไปขาเข้าไปก็เห็นกระดูกเข้าไปสรีระเนี่ยเคลื่อนมันเคลื่อนไปก็เห็นกระดูกมันเคลื่อนไปทำทุกอย่างอะไรเป็นการฝืนกระแสโลกทำทั้งนั้นอะไรที่โลกเขาไม่ทำกันก็อะไรที่เกิดปัญหามันไม่อยากให้ทำมาทำกันทำอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นสอนอย่างที่เกิดปัญหามันไม่สอนสอนอย่างที่เกิดปัญหาพระพุทธเจ้าสอนอย่างที่เกิดปัญหามันห้ามนะห้ามหนาไม่ให้ทำเกิดปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เมืองจิตเมืองปัญหานะมันอยู่ในเมืองจิตเมืองใจของเราอะไรที่จะเป็นการทวนกระแสที่เหลือมันไม่อยากทำมันฝืนมันต้องฝืนมันต้องฝืนฝืนจิตฝืนใจของเราอันนี้แหละเป็นการทวนกระแสที่เหลือเพราะกระแสที่เหลือมันก็ใจของเราเนี่ยมันไหลอยู่เสมอทั้งสว่างก็ไหลแต่ไปตามกระแสของธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและกระแสของธรรมถ้าไม่คุ้นใจของเราให้ไหลไปสู่กระแสของธรรมแล้วทั่วโลกธาตุเป็นเหมือนกันหมดไหลสู่กระแสที่เหลือทั้งนั้นมันก็น่าน่าสายไหนก็ช่างน่าสายไหนก็ช่างน่าสายไหนก็ช่างจะประเทศไหนก็ช่างทั่วโลกธาตุน่าจะไหลไปสู่ที่จิตใจที่ไม่มีกระแสธรรมฝังนั่งอยู่ต้องไหลสู่กระแสกิเลสทั้งนั้นกระแสธรรมกระแสกิเลสเป็นยังไงอยู่ให้โลกรับโลกวาโลกโลกดวงทรัพยากรของโลกเขาพาพรท่านสบายตกเป็นสิ่งเป็นสิ่งเป็นทรัพยากรหรือเป็นทรัพย์สินของโลกอาหารการกินอยู่การกินเป็นทรัพย์สินของโลกทั้งนั้นที่อยู่ที่อาศัยเป็นทรัพย์สินของโลกเขี่ยเข็นเราฝึกอบรมเราอยู่เสมอจึงเป็นผู้ที่เป็นตัวน้องแม่เราตื่นตัวอยู่เสมอความเพียรของเราก็สม่ำเสมอถึงว่าจะไม่เสมอก็มีแต่ก้าวหน้าเท่านั้นแต่ที่จะถอยหลังนี้ความเพียรไม่ก้าวมีแต่ถอยหลังเนื่องจากว่าไม่เข็นเจ้าของไม่ฝึกเจ้าของไม่สอนเจ้าของจริงฝึกเราเข็นเราสอนเราอยู่เสมอความเพียรถอยหลังไม่มีมีแต่ก้าวหน้ามีแต่ก้าวหน้าถึงจะมันถอยลงมาอยู่ในระดับก็ระดับที่ก็ดีไ
ม่ถอยลงมาจากในระดับที่เป็นส่วนของไหลสู่กระแสกิเลสไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่มีอะไรลมหายใจเข้ามันมีกิเลสไหมลมหายใจออกมันมีกิเลสไหมอาหารการบินลำบากอาหารที่กินเข้าไปอาหารที่กินเข้าไปดูรู้ตรงไหนมันบินมันเป็นกิเลสกินเข้าไปมันก็เป็นหมูเป็นขูดกินเข้าไปเท่าไหร่มันก็เป็นหมูเป็นขูดเท่านั้นขี้หูขี้ตาขี้หูขี้ใครขี้ปัสสาวะขี้อุจจาระนั่นแหละแล้วอาหารมันก็มันเป็นกิเลสตัณหาถามหาตัวกิเลสตัณหามันเจอถามไหนถามมาตั้งแต่อาหารเพราะอาหารนั้นนี่มันเป็นสรีระร่างกายผมมันเป็นกิเลสตัณหาหรือขนมันเป็นกิเลสตัณหาเล็บเป็นกิเลสตัณหาหรือฟันเป็นกิเลสตัณหาหรือถามมันไปหมดถามไปจริงจังๆถามว่าตั้งให้ไปทำต่อที่มันชัดจะมาทำอะไรต้องทำสิ่งนั้นให้จริงพระศาสดาสอนอย่างนี้ทำเลยละล้มหลวมเป็นเรื่องของกิเลสมันสอนกิเลสมันสอนกับเราในสอนเราไม่มีอะไรเป็นกิเลสตัณหามีแต่ความละเลยหลักหลวงเท่านั้นเป็นบ่อเกิดของคำว่ากิเลสตัณหาเลยหลักหลวงคือยังไงดูแรงดูไม่จริงดูอะไรไม่ดูให้เจียมให้แห้งให้ชัดผ้าผ่อนท่อนสบายก็เป็นกิเลสตัณหาสีมั่นงามสีมั่นชุดมั่นงามชุดอย่างนั้นมันคงงามผมก็เป็นกิเลสขนก็เป็นกิเลสเป็นกิเลสทั้งหมดเลยละหลวมมันก็ไม่แจ้งไม่ชัดของที่เกิดมาตายของที่เกิดมาตายกลายเป็นกิเลสทั้งหมดเพราะความเลยหาความจริงจังไม่ได้เขาไม่เลยมีความจริงจังดูมาดูจริงศึกษาอะไรศึกษาให้จริงดูอะไรดูให้เห็นศึกษาอะไรศึกษาให้รู้เห็นแล้วเป็นธรรมรู้แล้วเป็นธรรมเป็นกิเลสไม่มีจึงไม่รู้อันมีอยู่สองอย่างเท่านั้นคือกิเลสกับธรรมะทำละกิเลสเหมือนกันในโลกอันนี้มีมืดมีสว่างมืดกับสว่างเขาเป็นข้าศึกต่อการทำลายกันอยู่เสมอทำละกิเลสกันเหมือนกันเขาเป็นข้าศึกต่อการทำลายลบล้างกันอยู่ตลอดเวลาจันทคาตสุริยคาตไปเคาะกบมากไปเคาะคนมากไปตีมันตึ้ง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 นี่มันบ้าขนาดนั้นนะเคาะกะลาหัวเจ้าของในสนกะลาหัวของเจ้าของเคาะกะโหลกหัวของเจ้าของเคาะมันลงไปกิเลสมันอยู่ตรงนี้เหลือ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 ล่อน้ำออกเสียเหลือแต่กะโหลกนั่นนะเคาะมันดูป๊อก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 นี่กิเลสมันอยู่ตรงนี้เหรอยิ่งเคาะเท่าไรกิเลสมันยิ่งอ่อนเปียกเท่านั้นยิ่งเคาะเท่าไรกิเลสมันยิ่งอ่อนเปียกมันยิ่งหมดสภาพเคาะกะลาหัวเจ้าของนี่ไปหาเคาะกะลาขอกลาช่วยเลยนะช่วยพระจันทร์เหรอให้ลาให้กลาหู
คนบ้าให้มีความเพลิดเพลินรื่นเริงอยู่กับอัตธรรมให้มีความเพลิดเพลินรื่นเริงอยู่กับการค้นคว้าพิจารณาดูหนังดูละครนั้นไม่สนุกมันเริ่มละครมันแสดงละครอยู่ตลอดเวลาเรื่องราวของสังขารธรรมทั้งหลายเดี๋ยวมันก็แสดงตัวนั่งออกมาแล้วเข่าลงปุ๊บเดี๋ยวก็แสดงตัวมันออกนั่นตัวนั่นแสดงออกมาแล้วเข่าลงปุ๊บตัวสังขารทั้งหมดมันแสดงออกมาแสดงออกมาเลือดลายไหนตัวยักษ์หรือว่าตัวมารตัวพระตัวโกงอะไรก็ช่างแสดงออกมาแล้วดับทั้งนั้นจึงจะออกมาในรูปแบบใดเข้าลง